อันดับแรกเราจะไปเอาตารางมาใช้ครับตารางที่เราเคยสร้างไว้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะครับวิธีก็คือคลิกขวา copy ครับแล้วก็มาหยอดที่นี่เลยครับวางฮะปุ๊บเอามาใช้ได้ครับดังนั้นนะครับที่คุณวางเรียบร้อยนะครับสามารถนำไปใช้ได้ลองดูซอสโค้ดซิมีโค้ดอะไรติดมาไหมไม่มีเป็นนั้นใช้ได้นะครับ copy ตารางเก่ามาวางไว้ตารางใหม่วิธีการเขียนโค้ดของเราจะเขียนคล้ายๆเดิมนะครับจะเขียนคล้ายๆเดิมนะครับวิธีเขียนก็คืออันดับแรกนะครับสร้างอัปเดต table เหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้สร้างเป็น table 03นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับวางตรงนี้เหมือนเดิมปั๊บนะครับแต่เราจะใช้ table model นะครับ abstract table model เป็นตัวช่วยนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาภายใต้ขั้นตอนใหม่นี้ก็คือเราต้องสร้าง table model ขึ้นมาครับนี่คือตัวแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องตัดเตรียมเพิ่มเติมนะครับ table model ตัวแรก import เข้ามาตัวที่2นะครับ object ของ data ครับ object ของ array 2มิติที่ชื่อว่า row data นี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเขาบอกแล้วว่าวิธีใหม่เนี่ยเราไม่สนใจนะครับว่าคุณจะ config ยังไงคุณจะมีกี่ record เราไม่สนใจทั้งนั้นลดให้เหลือ record 0ก็ได้นะครับเราไม่สนใจเราสามารถใส่ข้อมูลได้จะยาวจะสั้นไม่สนใจคุณจะคงไว้4หรือ0อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะทำให้ดูว่าเราไม่สนใจไซส์เลยนะครับสุดท้ายนะครับเราจะสร้างสตริงขึ้นมาตัวหนึ่งครับชื่อว่า column name เป็น array นะครับ column name ก็คือตามจำนวนคอลัมน์ที่เรามีครับ1 2 3 4 5 6 6คอลัมน์ครับเราจะเอา6คอลัมน์นี้มาใส่ครับดังนั้นวิธีการเอาคอลัมน์มาใส่ที่ง่ายที่สุดทำแบบนี้ครับไป copy คอลัมน์ที่ตารางมาครับนี่ไป copy มานะครับไปแกะ init component มาแล้วมาใส่ในโค้ดครับนี่มาวางเป๊ะนะครับ3อย่างครับอันนี้คือข้อมูลจำเป็นที่เราใส่เพิ่มนะครับไป copy มานะอย่าพิมพ์เองนะครับถ้าเด็กๆพิมพ์เองบางทีมันไม่ครบครับหายไปตัว2ตัวสลับอีกต่างหากต่อมาครับเงยหน้าทีไรนอนยังพิมพ์ไม่ทันทุกทีเสร็จยังก็เปลี่ยนนะครับต่อมาครับไป copy ในเฟสไหนใครเข้าเฟสไม่ได้บ้างมีไหมคันลอกตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางในอัปเดต table ครับเด็กๆมาวางในอัปเดต table เลยเสร็จแล้วนะครับไปกดหลอดไฟที่ import นะครับ swing table abstract table model นะครับ1ตัวครับตรงนี้จะไม่มีดอยแดงอีกต่อไปนะครับยกเว้นครับเด็กๆใครที่ขึ้น error ตรงนี้สีแดงๆมันเกิดจากชื่อข้างบนกับชื่อข้างล่างไม่ตรงกันครับนะครับimport abstract table model ครับกดหลอดไฟครับแค่นั้นแหละให้เด็ก copy ตัวนี้ไว้นะครับแล้วเอาไปใส่ในโค้ดเทมเพลตอย่างที่เคยสอนไว้ครับตั้งชื่อว่า abs model ก็ได้นะครับ
ทีหลังจะได้ไม่ต้องก๊อปปี้จาก Facebook นะครับเอาไปเอาโค้ดในส่วน Table Model เนี่ยไปใส่นะครับที่เคยสอนไปนะครับ Editor Code Template นะครับ New ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า ABS Model นะครับแล้วก็หยอดโค้ดนี้ลงไปนะครับกดโอเคไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถเอา ABS Model นะครับแท็บนะครับมันก็โผล่มาเลยส่วนสุดท้ายสำหรับการทำตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องอ่านข้อมูลเราต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน STD Data เนี่ยตรงนี้มาเก็บไว้ที่อะไรครับเอามาพ่วงเก็บไว้ที่ Raw Data ก่อนโอเคนะครับสเต็ปนี้นะครับเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับของ STD Data เนี่ยมาเก็บไว้ Raw Data วิธีก็คล้ายเดิมครับคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือการ for อะไรครับกี่ครั้งครับบอกให้ชื่นใจสิอนาคตก็คงได้เรียนกันใหม่นะครับตัดเลนครั้งนะครับตอนนี้ยังเห็นนะครับเหลือไปเห็นนะครับอันนี้คือการประกาศ reference แต่ยังไม่มี new นะครับถ้าเราขืนใช้ไปตรงๆจะเกิด error none pointer นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโชว์ error ให้ดูเฉยๆก่อนนะครับต่อมาก็คือการเอา std data แต่ละตัวไปเก็บไว้ที่ raw data นั่นเองนะครับดังนั้นเก็บยังไงเราก็เอา raw data มารอไว้ raw data i 0 std data นะครับ .st size index ถูกไหมครับ index i แล้วตัวนี้อันดับแรก get อะไรเข้าไปใส่ครับ SID นะครับเอาไปใส่ raw data ทุกตัวให้ครบครับเด็กๆทำให้ครบก่อนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นพอผ่านบรรทัดนี้ไปเราก็จะแอดข้อมูลได้ครบนะครับเข้า raw data ครบนะครับตรงนี้เองนะครับที่เป็นตัวกลางนะครับ raw data อ่านข้อมูลไปเก็บ raw data ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบกับข้ออื่นนะครับมันก็จะคล้ายกับการอ่านข้อมูลไปเก็บแต่ละตำแหน่งนั่นเองคล้ายๆกันมากนะครับเปลี่ยนแบบนี้บอกเลยนะครับครึ่งหนึ่งของคนที่ error นะครับแล้วแก้ไม่ถูกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะลืมบรรทัดนี้ขนาดของกล่อง student ถูกไหมครับตรงนี้คือ record ถามว่า record ของ student คืออะไรครับคือตรงนี้ถูกไหมเอามาใส่ครับตรงนี้นี่คือไซส์ของ student แล้วด้านนี้ล่ะจำนวนคอลัมน์เท่ากับอะไรข้างบนเห็นป่ะเอาข้างบนมาใส่ตรงนี้แล้วก็ดอทอะไรครับดอทเล้งนะครับไซส์มันต้องเท่านี้นะครับนี่คือการขนาดของ raw data ให้เรียบร้อยนะตอนนี้ raw data สมบูรณ์แล้วนะครับบรรทัดนี้นะครับระวังนะครับ2นะครับบรรทัดที่2บรรทัดสุดท้ายครับบรรทัดสุดท้ายนะครับเช็คให้ดีนะบรรทัดสุดท้ายของเรานะครับก็คือบรรทัดฮอตฮิตก็คืออย่าลืมอัปเดตโมเดลใหม่ครับอัปเดตโมเดลใหม่ก็คือ jtable1.setModel ครับแล้วก็เอาโมเดลใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับส่วนโค้ดที่เรา copy มาวางหรือว่าเทมเพลตมาวางเนี่ยนี่คือการปรับโมเดลเสร็จแล้วลองรันดูนะครับวิธีนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆ
นะครับไม่สนใจว่าคุณจะมีกี่เรคคอร์ดนะครับมันจะยืดหดได้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีสักเรคคอร์ดเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถยืดตามเรคคอร์ดได้เลยนะครับในอนาคตผมอาจจะเพิ่ม ST data ปั๊บนะครับเพิ่มเป็น10ตัวเลยอะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับมันสามารถขยายได้ถามว่าเอาไปไว้ข้างบนได้ไหมนะครับมันก็พอไหวแต่ทั้งนี้คุณก็ต้องประกาศไว้ใต้นี้อีกมันค่อนข้างซับซ้อนเราก็ประกาศไว้ในนี้และสุดท้ายพี่จะลืมบรรทัดนี้ครับนะครับนี่คือประมาณนี้เออเลอร์พื้นฐานที่ส่วนใหญ่จะเป็นโอเคนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว table model นะครับตัวหนึ่งก็คือ table model นะครับเขาจะไม่เกี่ยงว่าในคอลัมน์จะเป็นอะไรครับคุณจะปรับเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ได้นะครับโปรแกรมมันก็รันได้หมดนะครับโปรแกรมมันก็รันได้หมดแหละนะครับแต่แบบนี้ครับถ้าเป็นลักษณะของการ config model แบบนี้แบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ table model ถ้าคุณประกาศไม่ตรงเขายกตัวอย่างเช่นผมประกาศตัวนี้เป็นตัวเลขเป็น double นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเคสพิเศษรันขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาหรอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ตรง error ไม่ซ้ำแบบเลยนะตรงนี้ดูให้ดีนะครับ error ไม่ซ้ำแบบเกิดจากอะไรเกิดจากการคอนฟิกตัวนี้แล้วไม่ตรงครับอย่างเช่นคุณระบุตัวเลขแต่คุณใส่ตรงนี้เป็นบูลีนนะครับอันนี้มีผลมากนะครับอันนี้ค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะครับซึ่งถามว่าต่อไปเราจะเป็นไหมส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะครับเพราะว่าหลังจากข้ามนี้เราจะใช้แพทเทิร์นรูปแบบที่3ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยงไทป์นะครับเป็นการอัปเดต table model นะครับข้อเสียของ table model มีอยู่อีกหนึ่งอย่างครับซึ่งเด็กควรจะรับทราบนะครับอันดับแรกมันไม่เกี่ยงโรครับมันไม่เกี่ยงโรจะมีกี่โรก็ได้ table จะอัปเดตให้หมดนะครับแต่ข้อเสียของ table model ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่คุณนะครับไปปรับโครงสร้างมันไปปรับโครงสร้างมันยกตัวอย่างเช่นนะครับบอกแล้วว่า GPA ขอน้อยๆนะครับ GPA ขอน้อยๆขอแค่50พิกเซลโลนขอแค่50พิกเซลสิ่งที่ต้องการเยอะๆคืออะไรเมเจอร์เมเจอร์ตั้งไว้120พิกเซลเนมตั้งไว้150พิกเซลอุ้ยสังเกตนะครับว่าณตอนนี้มันจะปรับให้เราอย่างสวยงามละเซฟเรียบร้อยนะครับนี่คือเทเบิล3แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรันด้วยนะครับที่คุณรันด้วยเทเบิลโมเดลทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมหมดข้อนี้คือข้อจำกัดของเทเบิลโมเดลครับเทเบิลโมเดลคือการล้างโมเดลหมดเลยนะครับเมื่อคุณมีโมเดลอันแรกนะครับโมเดลที่คุณเซตมาเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับมันจะอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายโมเดลใหม่จะถูกล้างที่นี่ดังนั้นต่อให้คุณเซตอะไรมามันก็ถูกล้างหมดนะครับถามว่ามีวิธีแก้ไหมมีครับวิธีแก้ง่ายๆไม่ต้องพิมพ์โค้ดวิธีแก้ก็คือคลิกเข้าไปที่เดิมครับที่นี่ generate codeไปหาบรรทัดที่มีการคอนฟิกตัว table model ครับนะครับคอลัมน์ยาวกว้างเท่าไหร่เราชอบแบบเนี้ยเรา copy นี้มาครับ copy โค้ดมาเสร็จแล้วคุณก็เอาโค้ดตรงเนี้ยไปใส่หลังจากการเซตโมเดลใหม่แล้ววางแปะอย่างนี้ไปนะครับพูดง่ายๆแกจะรีอะไรก็รีไปสุดท้ายฉันขอเหมือนเดิมอย่างที่ฉันเห็นไว้เมื่อกี้นี้
นะครับแค่นี้ตอนรันใหม่ขึ้นมามันก็จะปรับโครงสร้างตามที่เราต้องการละนะครับสังเกตนะครับว่ามีหลายอย่างที่คุณสามารถขโมยมาจากการเจเนเรตโค้ดได้นะครับประมาณนี้